ไม่เป็นไรบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าลองไปเคาะห้องพี่เอวินดูพี่เอวินอาจจะออกมาเล่นกับเราก็ได้วันนี้หิมะตกซะด้วยสิว่าแล้วก็ขอประตูหน่อยรอแป๊บรอประตูแป๊บหนึ่งนะอะไรพี่หนูจะรอประตูนะ พี่เอวินปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหมไปเล่นด้วยกันรีบมาทำไมมูนีไม่ได้พบดามันเล่นดีกว่าเคยใครว่าพี่จักไก่เราเคยเป็นเพื่อนที่แสนดีวันนี้ก็เปลี่ยนอย่าขอพี่บอกให้เขาใจปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหมไม่ชอบก็เล่นอย่างอื่นก็ยังได้ไอ้ไก่ไปอันน่ะไอ้ลินน่ะงั้นไม่กวนปั้นอ่ะเดี๋ยวต้องขออีกรอบนึงก่อนปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหมหรือไม่ก็เล่นขี่รถรีบมาไม่ไปขี่หนูป่ะไม่สงสัยฉันเงาแบบนี้นั่นแล้วสิท่าดูเหมือนฉันเริ่มพูดจาพอเจอกับรูปทั้งหลายตั้งนานแล้วนะสู้ต่อไปนะอัตลุสู้ต่อไปนะอัตลุทนไปในห้องที่ว่างเปล่านั่งเฝ้านาฬิกาส่งเสียงดังยิ่งฟังใจหายติ๊กตอก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 หลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ออกไปเที่ยวฮันนีมูนกันทางเรือก็เรือล่มตัวเย่ที่อยู่ในนั้นเบื่อไหมใครๆก็ถามที่พี่หายดาฉันรู้ฉันต้องสู้และเรียนรู้ความกล้าจะเคียงข้างทุกเวลาออกมาได้ไหมแล้วพี่กันอยู่แค่นี้ไงพี่กับน้องสองคนต้องทนต้องทำอย่างไรปล่อยมนุษย์ที่มาด้วยกันไหมไม่ก็ไม่ไปไม่อยู่แล้วก็ยังไม่เล่นด้วยกันอีกเหรอไม่เป็นเด็กจะฝอกคนเดียวไม่ได้เป็นเด็กจะฝอกคนเดียวไม่ได้ลุกได้แล้วนะ